สวัสดีค่ะวันนี้หลวงพ่อมากินปนเพชรละโงกนะคะพักกับในสวนเลยค่ะพักกับบักแตงกับปลูกในสวนปลูกเองนะคะนี่ปลูกเองแล้วก็สลัดนะคะพักในสวนแนมเห็นบ่คะนี่ค่ะอีกอันนึงสิเมียนใบกระจังหัวละผ้าหรือใบกระเพราผสมกันหรือใบแมงลักนะคะร่วมกันนะคะมันออกกิน3อย่างเลยค่ะแล้วก็สลัดเนาะค่ะนี่สลัดในสวนนะคะไข่ต้มค่ะแล้วก็แช่รสหน่อยนึงค่ะบักแตงค่ะบักแตงที่ลุงมันฟ้านๆแล้วนะคะเนาะแล้วก็มีเขาน้อยนึงแล้วก็พัดหมูใส่แครอทนะคะเนาะที่เด็ดเท่าอันนี้เลยค่ะนี่ปูนเพชรละโงกซิมก่อนเลยนะคะไข่ต้มใส่ไข่ต้มก่อนเลยจะถุ่มแล้ว3ถุ่มแล้วค่ะว่าเฮ็ดอันเฮ็ดผึ่งใส่น้ำค่ะน้อยนึงอยากกินนะคะอันนี้แต่ปนเฮ็ดละโงกแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนกินเลยค่ะแตงหวานมากเลยขึ้นไปอันนี้น้ำค่ะเห็นมั้ยค่ะเก็บเป็นข้ำเลยค่ะห้องเอาโทรศัพท์แม่แล้วโทรศัพท์มีเครื่องเดียวค่ะบุกสาวแซ่บค่ะเจลากิปมีนัทเอาเขาใส่ก่อนนี่แสบท้องใส่บอกพริกหลากหลายค่ะ70-80เม็ดพุ่นนะคะพริกแดงพริกเขียวพริกกันหยวกนี่ข้ามตาลวดตาสวดไฟต้มห่อนค่ะให้บ้านห่อนออกหัวแตกไปแตงหน่อยแซ่บๆอ่ะ
แสบค่ะกินผู้เดียวครับต้องไม่ช้อนกลางหรอกทำให้คนกินน้ำตั้งกินหมดแล้วนะคะลูกกับแฟนพิซซ่านั่งซื้อพิซซ่ามาลุงก็เอาซุปให้ลูกกินนะคะแล้วก็พัดหมูใส่แคทรสให้นั่งกินนะห่อนไม่ไหวนั่งแบบนี้ห่อนแห้งค่ะสิล่ะสิล่ะยูลูกข้าวนี่เมคทิชชู่ยูลูกขนาดอาบน้ำเมาหันครับเงาหลงไรเลยค่ะขังควบไม่มีพัดลมนะคะตะเคียนมีผ้าเช็ดปากด้วยค่ะมีผ้าเช็ดหน้าเก็ดทั้งแสบทั้งห่อนแบบนี้แสบปีหลีด้วยค่ะทุกคนค่ะใส่สิได้ไปอาบน้ำไหมคะอยู่ก็ได้แค่ห่อนแห้งไรเก
ินข้าวหน่อยนึงคือซึ่งสิบ่หมดดอกตูมมันเป็นดอกเลยค่ะเติมอินละหมูตะเขามาน้อยเดียวนึงน่าแตกนั่งกินในห้องแอร์เย็นๆก็สุดแซ่บนะคะข้างนอกนุ่มมันหลายค่ะมีเห็ดผึ่งค่ะซีมตากบ่เศร้าเลยบัดนี้ลงตัวเขาลงน้อยเดียวนึงเคยมากินเขาเป็นไงคะมากินผักกินอันนี้เล่นคนหาต้นเดียวกันเนี่ยแต่คนละสายพันธุ์อันเดียวกันนะคะลุงคิดว่าผึ้งมันเอาเกสรมาผสมนะคะเนาะมาละดอก
คนฝายโคกบอกไงมันแตงกับหวานหวานหวานกรอบค่ะวันมากมันขำมาได โอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ลุงกับโกโตลาไปก่อนนะคะห้วนนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงเด้อค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนบอกว่าอร่อยมากๆค่ะ